มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพิธาย้ำจะเป็นนายกของท่านไม่ว่ากาผมหรือไม่แถลงเที่ยงนี้ขึ้นรถแห่ขอบคุณว่าที่นายกคนที่30ลั่นจะทำให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติไทยพิธาย้ำจะเป็นนายกของท่านไม่ว่าจะกาผมหรือไม่แถลงการเที่ยงนี้พร้อมขึ้นรถแห่ขอบคุณประชาชนหลังจากผลคะแนนชัดเจนพรรคก้าวไกลมาเป็นอันดับที่1เมื่อเวลาประมาณ 2:30 นาทีของวันที่15พฤษภาคม2566นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลว่าที่นายรัฐมนตรีทวีตข้อความผ่านทางโซเชียลว่าณขณะนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าพรรคก้าวไกลจะได้รับความไว้วางใจอย่างล้นหลามจากประชาชนทั้งประเทศก้าวไกลจะเป็นพรรคสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาลโปรดติดตามการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการจากพรรคก้าวไกลวันจันทร์เวลา 12:00 นและ 17:30 นาทีเราจะขึ้นรถแห่ไปขอบคุณประชาชนที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยลานคนเมืองก่อนที่จะทวีตข้อความอีกว่าพี่น้องประชาชนที่รักวันนี้ผมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ชัดและพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยเรามีความฝันความหวังแบบเดียวกันและเราเชื่อเหมือนกันว่าประเทศไทยที่เรารักจะดีกว่านี้ได้ความเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ถ้าเราเริ่มต้นลงมือทำตั้งแต่วันนี้ความฝันความหวังของพวกเรานั้นค่อนข้างเรียบง่ายตรงไปตรงมาและไม่ว่าท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับผมผมก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีของท่านไม่ว่าท่านจะโหวตหรือไม่โหวตให้ผมผมก็จะรับใช้ท่านโดยช่วงหนึ่งตอนที่นายพิธาได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าตลอดคืนนี้ก็จะคอยฟังผลการนับคะแนนอยู่ที่ทำการพักเตรียมที่จะลงพื้นที่ขอบคุณประชาชนส่วนความรู้สึกที่มีกองเชียร์มาให้กำลังใจกันเยอะขนาดนี้ดีใจและขอบคุณคนที่คอยให้กำลังใจรวมไปถึงคนที่รู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้หรือหมดหวังในประเทศไทยตนคิดว่าคืนนี้เป็นคำตอบสำหรับพวกเขาแล้วว่าประเทศไทยยังมีความหวังและการเมืองเป็นเรื่องที่เป็นไปได้พร้อมทางลั่นด้วยว่าเรื่องของตำแหน่งจะเป็นส่วนหนึ่งให้ผลักดันกฎหมายสิ่งที่บอกไว้กับประชาชนบรรลุเป้าหมายสำเร็จรอนับคะแนนเชื่อว่าจะผลักดันหลายสำคัญสัญญาส.ส.ถ้าได้เกิน150ถึง160กฎหมายหลายเรื่องคราวนี้จะได้ผ่านแน่นอนจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติไทยผมมั่นใจขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ